IMSA เป็นโรงเรียนที่ตั้งโดยลีเดอร์มันที่ได้โนเบลพรายซ์ฟิสิกส์เมื่อประมาณสัก40ปีมาแล้ว IMSA เป็นโรงเรียนแต่สังกัดอุดมศึกษาของอิลลินอยนะครับแล้วก็มีหน้าที่เทรนครูด้วยเขาก็เป็นต้นฉบับของ Scientific Inquiry Based Education นะครับก็พูดถึงงานวิจัย Scientific Inquiry ที่ทำร่วมกับนักวิจัยหรือแลบแห่งชาตินะครับเช่นทำกับคนที่มาจาก Fermi National Lab ที่ปัตเตเวียนะครับ Fermi National Accelerator Lab อย่างนี้เป็นต้นนะครับเขาได้ทำงานนะครับมีห้องแลบกลางและนี่ช็อปกลางจะกลับไปจะเหมือนกันว่าต้องสร้างได้เช่นมีทั้งแลบและมีทั้งช็อปนะครับอันนี้ก็ผลงานมีอยู่ทุกคนทุกแห่งนะครับเดินเข้าไปในโรงเรียนวิทยาศาสตร์เหมือนเข้าไปในแกลเลอรี่นะครับเขามี recruitment board ของมหาลัยทั่วอเมริกาซึ่งเขาติดโชว์ว่ามีมหาลัยไหนมา recruit เด็กไปเรียนบ้างนะยิ่งมีมหาลัยมา recruit มากก็แสดงว่าโรงเรียนนี้เป็นที่ยอมรับของมหาลัยในอเมริกานะครับอันนี้รัสเซียโรงเรียนเนี่ยนะโรงเรียน Physical Technical High School ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Russian Academy of Science อยู่ที่มหาลัยเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะครับคนที่ตั้งก็เป็นNobel Laureate นะฮะชื่ออัฟรอฟเป็นนักฟิสิกส์ทางเซมิคอนดักเตอร์นะครับเสร็จแล้วโรงเรียนนี้เข้าไปก็จะเห็นว่าเขาจะติดนักวิทยาศาสตร์โลกกับนักวิทยาศาสตร์รัสเซียคือวีรบุรุษนะครับมีการเชิดชูนักวิทยาศาสตร์นะครับที่ผมไปตอนนั้นเขาก็มีเรียกซาคารอฟรีดดิ้งซาคารอฟนี่เป็นนักฟิสิกส์รัสเซียนะฮะมีส่วนร่วมในการทำระเบิดปรมาณูกับไฮโดรเจนตอนหลังซาคารอฟเนี่ยก็ต่อต้านนะครับแล้วก็ถูกจับไปขังที่ไซบีเรียนานและซาคารอฟนี่ได้โนเบลไพรส์แต่ไม่ได้ทางฟิสิกส์นะฮะได้ทางพีซนะครับก็ที่ซาคารอฟรีดดิ้งก็จะมีการบรรยายโดยคนที่เคยทำงานกับซาคารอฟแล้วก็มีการประกวดโครงงานฟิสิกส์จากทั่วโลกนะครับอันนี้โรงเรียนมอสโกลิเคมีคอลลีเซียมเป็นโรงเรียนเล็กๆประมาณ100คนโฟกัสมากเลยสำหรับเด็กเก่งทางวิทยาศาสตร์ดูสิฮะเขาจะเน้นงานวิจัยทางออร์แกนิกซินเทซิสรัสเซียนี่จะเก่งออร์แกนิกซินเทซิสดูชื่อโปรเจกต์วิจัยนะครับแล้วก็ดูพวกเครื่องมือมันเป็นพวกออร์แกนิกซินเทซิสแล้วเขาไม่ได้แค่นั้นมีนักวิทยาศาสตร์จาก Russian Academy of Science มาสอนหนังสือนะครับเขาเน้นเรื่องไม่ใช่อยู่ในแลบเท่านั้นไปทำโครงการเคมีสังเคราะห์กับอุตสาหกรรมของรัสเซียด้วยงานศิลปะมีทุกคนทุกแห่งแล้วสิ่งที่เขาโชว์ผมก็คือว่าเด็กเขาเก่งอะไรเขาให้เด็กมาเล่นละครวรรณกรรมของรัสเซียวันนั้นเล่นของปูชกินให้ดูแล้วเด็กมาร้องเพลงจากอุปราชกรดอนคิโฮเต้นี่คือรัสเซียนะครับอีกอันนึงเป็นโรงเรียนของโกโมรอฟเป็นโรงเรียนของมอสโกสเตทมีเด็กประมาณ100คนคณิตศาสตร์ทั้งหมดนะฮะอันนี้รูปของตั้งโดย Academician โกโมรอฟเป็นโรงเรียนประจำเล็กๆนะครับก็ดูสิฮะนี่ดูเข้าแล้วมันไม่เหมือนเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์เข้าไปแล้วมันมีแต่ผลงานแบบนี้เขาบอกไม่ต้องโชว์ว่างานวิทยาศาสตร์เพราะรู้ว่ามันเก่งแล้วอยากจะรู้ว่าทำอย่างอื่นเป็นอีกหรือเปล่าเนี่ยนอกจากเก่งวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์นะครับนี่กลับมาเมืองไทยเนี่ยนะครับงานที่เราทำมาเนี่ยนะครับจะอยู่ในหนังสือที่ปกเขียวๆที่มีรูปท่านอาจารย์สิปนนท์เนี่ยผมว่าเรามีงานเราทำมานี่ผมเขียนรูปเป็น3คลัสเตอร์คลัสเตอร์พื้นฐานคือเกรดตั้งแต่ K ถึง12อุดมศึกษาแล้วก็ต่อไปมันต้องลิงก์สู่โลกของงานระดับพื้นฐานเนี่ยเราทำเยอะมากนะครับตั้งแต่สกวคพสวทนะครับแล้วก็พวกโอลิมปิกนะครับก่อนสวนก็จะมันหายไปที่จังกำจัดมีส่วนเรามีโรงเรียนไม่ดนนะทางจุฬาโอลิมปิกวิชาการสวนนะครับ
สีเหลืองนี่เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อสัก10กว่าปีมาแล้วนะครับในระดับพื้นฐานเราเริ่มมีห้องเรียนพิเศษในโรงเรียนเล็กสกูลอินสกูลของสพท.กับเอกชนนะครับเราเริ่มมีอุทยานวิทยาศาสตร์ที่จะดึงเด็กมาเราเริ่มมี Center of Excellence เพื่อนสีเหลืองเนี่ยเป็นสิ่งที่เรามีอยู่เมื่อประมาณ10ปีส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับพื้นฐานนะครับระดับมหาลัยเนี่ยยังไม่มีเท่าไหร่อาจจะมีทุนการจนาพิเศษนะครับมี Center of Excellence มี Science Park แต่ตอนนั้นที่เราดูกันว่ามันขาดหลายๆอย่างว่าเราขาดมหาลัยที่ได้รับการ designate เฉพาะให้เป็นมหาลัยวิจัยหรือมหาลัย S&T เราขาดโปรแกรมหรือเรียกว่าคณะหรือภาควิชาที่รับการ designate เฉพาะว่าเราต้องทำเรื่องนี้นะครับเราขาดโปรแกรม Honors ในมหาวิทยาลัยเราเอาเด็กเก่งมาเราเตรียมมาเนี่ยแต่ว่าพอเข้ามหาลัยแล้วเนี่ยมาเรียนกับครูไม่เก่งแล้วเพื่อนไม่เก่งมันก็เลยเบื่อเลยจริงๆนะครับนะลองคุยกับเด็กเก่งสิครับเขาเบื่อครูที่ไม่เก่งกับเพื่อนที่ไม่เก่งนะครับเราขาดผมคิดว่าเราขาดIndustrial R&D Center Industrial Design Center ตอนนั้นนะครับเราขาดแต่ตอนหลังเรามีโรงเรียนวิทยาศาสตร์สำเร็จที่เก่งพวกดีไซน์ผมเรียกมหิดลอาชีวศึกษาเห็นความเก่งมันมีหลายมิติมาก10ปีที่ผ่านไปเนี่ยเราก็เริ่มมีของใหม่นะครับเรามีโครงการวมวห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในกำกับของมหาวิทยาลัยนะครับโรงเรียนจุฬาภรณ์ก็เริ่มเติบโตขึ้นนะครับเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จริงๆไม่มีเด็กฝากนะครับแต่ก่อนนี้มีเด็กฝากอย่างนี้เป็นต้นโครงการ School in School ก็เติบโตขึ้นนะครับเรามีโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ก็คือผมเรียกมหิดลอาชีวศึกษาเรามีการจนาพิเศษอุตสาหกรรมเราเริ่มมีอุทยานวิทยาศาสตร์มากขึ้นนะครับเรามี Center of Excellence มากขึ้นแต่เงินจากรัฐน้อยลงผมก็เลยใส่เครื่องหมายคำถามว่ามันเป็น Center of Excellence ได้หรือเปล่านะครับอาจารย์ยิ้มนะเรามีมหาลัยแห่งชาติวิจัยแห่งชาติผมก็ใส่เครื่องหมายคำถามว่ามันใช่หรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าเราทำมาเราได้เงินแค่1ใน3เท่านั้นเองที่สัญญาไว้นะครับนั่นก็สิ่งที่เกิดขึ้นเราเริ่มเห็น Industrial Design Center เราเริ่มเห็น R&D Center ในอุตสาหกรรมมากขึ้นนะครับมีการขยายตัวแต่สิ่งที่ผมคิดว่าขาดไปก็คือระดับอุดมศึกษาเนี่ยยังไม่ให้ความสำคัญมากพอนะครับแล้วก็กลไกที่เขาจะมีอาชีพเป็นนักวิชาการจะอยู่ในภาครัฐและเอกชนนี้ไม่ชัดเจนสวทน.นะครับที่เป็นเจ้าของสองรีพอร์ตมีแผนแต่ว่าผมคิดว่าขาดความเอาใจใส่จากนักการเมืองตัวอย่างนะครับขณะนี้เราก็มีรู้จักการโรงเรียนไม่โดนวิทยาสอนเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระดับประเทศซึ่งเข้าไปช่วยกันอยู่4 5มหาวิทยาลัยนะครับตอนนี้มหาลัยมหิดลก็เข้าไปช่วยเป็นหลักเรามีตัวอย่างเช่นโรงเรียนมัธยมสังคีตเด็กเก่งดนตรีก็มีมหาลัยมหิดลใช่ไหมครับเรามีห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในมหาลัยในกำกับมหาลัยซึ่งมีอยู่ตอนนี้เข้าใจว่า10กว่าแห่งนะผมจำไม่ได้6บวก5ก็มีเชียงใหม่สุรนารีสงขลาซึ่งตอนนี้มีทั้งหาดใหญ่ปัตตานีมีพระจอมเกล้าธนบุรีมีขอนแก่นมีวิทยาลัยลักษณ์แล้วมีอะไรอีกผมไม่แน่ใจนะครับก็เพิ่มขึ้นเรียกมวบเรามีโรงเรียนที่ไม่ได้ทำกับมหาลัยเท่านั้นทำกับองค์กรภาครัฐอย่างมีจุฬาภรณราชวิทยาลัยซึ่งเรามี12แห่งเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคแล้วเรามีมหาลัยพี่เลี้ยง12แห่งช่วยอยู่แล้วเรามีอะไรที่ช่วยอีกสัก20แห่งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเรียนมหิดลก็เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระดับประเทศเรียนจุฬาภรณก็เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเรามีโรงเรียนกีฬานะครับนี่เรารู้นะครับเวลานี้นักกีฬาของเราพอไปสู้กับเขาได้ก็เพราะโรงเรียนกีฬานี่แหละเรามี Science Space Technology School ที่ผมเรียกโรงเรียนมหิดลอาชีวศึกษาสำหรับเด็กเก่งที่ประดิษฐ์ดีไซน์และสร้างได้นะครับก็อยู่ที่พันทองมีจุฬาไปช่วยบุรพาไปช่วยจุฬานี่เอาอาจารย์ฟิสิกส์ไปสอนเอาอาจารย์คณิตศาสตร์ไปสอนที่ผมชื่นชมมากเลยไปสอนให้เด็กพวกนี้เข้าใจจะได้เวลาออกแบบเวลาทำอะไรไม่ใช่ try and error จะมีฐานคณิตศาสตร์กับ physics อยู่ตลอดเวลาในการออกแบบ
มีธนบุรีมีพระนครเหนือไปช่วยมีเทคนิคโคราชสุรนารีไปช่วยเทคนิคสิงห์บุรีราชมงคลสิงห์บุรีไปช่วยเกษตรและที่นี่อันนี้โทษนะราชมงคลเชียงใหม่ไปช่วยแล้วพังงาสงขลานครินทร์นะครับอย่างนี้เป็นต้นเรามีพวกสกูลนะครับสมัยหนึ่งเราก็มีโรงเรียนที่สภาการศึกษารันเป็นไพลอตนะครับแต่ยุติไปแล้วสาธิตทั้งหลายเนี่ยจะมีสกูลนะครับประสานมิตรปทุมวันสาธิตจุฬาเนี่ยก็จะมีสกูลและสาธิตที่อื่นด้วยตอนนี้เรามีห้องเรียนวิทยาศาสตร์โรงเรียนสพท.นี่ประมาณ300แห่งแล้วเรามีห้องเรียนพิเศษในโรงเรียนเอกชนคริสเตียนอัสสัมพวกนี้มีทั้งนั้นนะครับรูปแบบการจัดเนี่ยนะครับถ้ามันเป็น special school เช่นกีฬาหรือโรงเรียนมหิดลเนี่ยมันต้องการครูเฉพาะมีค่าใช้จ่ายสูงก็มีขีดจำกัดเรื่องการลงทุนแล้วถ้าจะตั้งทั่วประเทศไทยมันก็ยากนะครับโรงเรียนมหิดลที่ผมเคยทำงานด้วยจันทร์ปนนท์เข้าไปช่วยตอนต้นเนี่ยก็มีทั้ง enrichment นะครับทำ extension และมี advanced placement program ที่ให้เรียนวิชาปี1และปี2ของมหาลัยมหิดลเมื่อเข้ามหาลัยมหิดลได้ก็ไม่ต้องไปเรียนวิชาพวกนั้นนะครับและมี acceleration นะครับและมี school และมี enrichment นะครับจาก enrichment ที่ดีนะครับเช่น GSTP เช่นสวนถือเป็น enrichment program ผมเขียนรูปนี้ว่าถ้าเราจะเพิ่มนักวิทยาศาสตร์อย่างที่เราคาดหวังกันไว้เนี่ยเรารอจนกระทั่งเขาเรียนมหาลัยนั้นมันช้าเกินไปเราต้องไปหาเขาซึ่งแต่ข้างล่างปีหนึ่งมีเด็กเกิดมาประมาณ 850,000 คนตีว่าล้านคนถ้าตีว่าตัวนี้เป็น10ส่วนเนี่ยเด็กที่มีความสามารถพิเศษนะครับผมรวมทั้ง gifted กับ talented เนี่ยนะครับประมาณเด็กเปอร์เซนต์ตายที่90ขึ้นไปถ้าเราวัดได้นะครับถ้าเผื่อ91ถึงประมาณสัก98กว่า99เนี่ยจะเป็น talented สูงกว่านั้นจะเป็น gifted เราไม่สามารถจะวัดอย่างน้อย IQ ของเด็กไทยได้เพราะว่าเครื่องมือวัดเราไม่ละเอียดพอเราไม่สามารถจะวัดได้ 99.9 หรือ 99.99 หรือ 99.999 เหมือนอย่างหลายประเทศอย่างอิสราเอลเขาวัดได้รัสเซียเขาวัดได้เขามีเครื่องมือนะครับก็เป็นตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นเด็กเกิดมาล้านคนตีว่าก็จะมี talented ประมาณแสนคน gifted เนี่ยประมาณหมื่นคนอย่างน้อยแสนคนแต่ขณะนี้เราเกือบหาเด็กพวกนี้ได้น้อยมากต้องหาให้เจอหาแล้วมันก็คงจะต้องมีโครงการ enrichment ขึ้นมาให้ได้นะครับก็จะมีโครงการเพชรยอดมงกุฎไม่ดนพยายามจะล้วงลงไปเวียดนามกับจีนเนี่ยครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์เขาจะไปติวเด็กประถมแต่ไม่ใช่ติวเพื่อให้ได้เงินนะครับเขาติวเพื่อจะร่อนเข้าโรงเรียนวิทยาศาสตร์จะต่างกันเลยนะเขาติวเพื่อร่อนเด็กตั้งแต่ประถมก็ร่อนขึ้นมานะครับเด็กที่จบประถมก็จะเรียนมัธยมต่อโดยเฉลี่ยแล้วประมาณ 70% ก็ 90% เรียนมัธยมโทษนะไม่มีไปไหนแล้วก็เรียนม.ปลายประมาณ 60% ถ้าในกรุงเทพและเมืองใหญ่ก็เกือบทั้งหมดถ้าอีสานจะน้อยหน่อยมันก็จะต้องมีกิจกรรม enrichment นะครับตั้งแต่ enrichment ตั้งแต่ประถมนะครับคณิตศาสตร์ถ้าไปดูจีนดูอิสราเอลดูจีนอิสราเอลเวียดนามเป็นตัวอย่างเนี่ยเขาจะหาเด็กและ enrich ทางคณิตศาสตร์ตั้งแต่ประถมนะครับแล้วว่าส่วนวิทยาศาสตร์นี้ต้องมอปลายเพราะมันมีคอนเทนต์วิทยาศาสตร์จะมีคอนเทนต์นะครับงั้นเราก็ต้องมีโครงการทั้งหลายเนี่ยที่ร่อนผมใช้คำว่าร่อนเด็กจากล้านคนให้ได้แสนคนนะครับจนกระทั่งถือว่าเราต้องร่อนให้ได้ประเมินหมื่นคนตอนอยู่มอปลายนะครับแล้วก็ส่งเขาต่อให้เขาเรียนหลักสูตรเฉพาะไม่ใช่เรียนหลักสูตรปกติแล้วได้คะแนนเกิน 3.00 บอกได้เกียรตินิยมมันไม่ใช่นะครับแล้วเด็กพวกนี้ก็จะเบื่อนะไปเรียนหลักสูตรแบบนั้นแล้วก็ส่งต่อให้เรียนถึงระดับปริญญาเอกขณะนี้ผมกำลังบอกพวกมาลัยว่าปีนี้มีเด็กระดับม.4 ประมาณ 3-4,000 คนที่รับการร่อนแล้วรับพัฒนาแล้วเริ่มทยอยจบเนี่ยแต่มาลัยเนี่ยไม่ค่อยเตรียมตัวนะครับมาลัยไม่ค่อยเตรียมตัวเด็กพวกนี้อย่างน้อยดูแค่ GPA
หรือดูแค่สอบโอเน็ตก็ใช้ได้นะเด็กไม่โดนเด็กเตรียมเด็กสาธิตอะไรเนี่ยพวกนี้สอบก็เปอร์เซ็นต์ตาย99ถ้าไปดูโรงเรียนจุฬาภรณ์เพิ่งเข้าไปจัดการ2ปี3ปีนะผลสอบล่าสุดก็เปอร์เซ็นต์ตายก็99เหมือนกันแต่มันไม่รู้ 99.9 หรือ 99.99 หรือ.999 ไม่รู้นะข้อสอบเราแยกไม่ได้ฉะนั้นถ้าเผื่อเราอยากจะเพิ่มกำลังคนทางวิทยาศาสตร์เราอยากจะเพิ่มคนรู้จักเนี่ยเราจะต้องลงไปดูตั้งแต่ข้างล่างนะแล้วในต่างประเทศเนี่ยคนที่ไปดูข้างล่างมักจะเป็นมหาวิทยาลัยนะครับช่วงสุดท้ายนะครับอาจารย์สิปนนท์ผมก็ต้องขอบคุณทางเรียนไม่ดนผมให้เขาช่วยเซิร์ชอาจารย์เป็นอาจารย์ช่วยตั้งเรียนไม่ดนตั้งแต่อาจารย์เป็นประธานบอร์ดสสวทนะครับตอนต้นทศวรรษ2540กว่าเรียนไม่ดนเนี่ยระบบใหม่ตั้งปี54นะครับอาจารย์เข้าประชุมกับเราตลอดนะครับจนกระทั่งประมาณ7เดือนก่อนอาจารย์เสียชีวิตอาจารย์ยังถือไม้เท้าไปประชุมกับเราผมยังจำได้ตอนนั้นอาจารย์ไม่สบายแล้วนะครับครั้งสุดท้ายที่ท่านไปคือ16พฤศจิกา2548นะครับประมาณ7เดือนก่อนอาจารย์เสียชีวิตอาจารย์ให้หนังสือเราเรื่องอนาคตเริ่มเมื่อวันวานซึ่งหลายคนได้อ่านตอนนี้เนี่ยเรากำหนดว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือนักเรียนมหิดลต้องอ่านนักเรียนมหิดลเนี่ยจะจบเนี่ยไม่ใช่แค่จบแล้วคะแนนเกิน 2.00 ต้องอ่านหนังสือ50เล่มฮะถึงจะจบต้องเข้าชมรม30หรือ40ชมรมถึงจะจบและหนังสือของอาจารย์สิปนนท์เป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่ให้อ่านนะครับผมได้ดูว่าในช่วง4ปีที่อาจารย์นั่งอยู่กับเรานะครับมันมีอะไรที่ขึ้นมาที่ผมเชื่อว่าสะท้อนความคิดของอาจารย์นะครับเวลาที่เราจดเนี่ยเราไม่ได้จดว่าใครพูดอะไรเท่าไหร่แต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันสะท้อนผมว่าสิ่งที่อาจารย์พูดก็คือต้องตั้งประมาณพัฒนาคนไว้คือครูนะครับพยายามรับครูให้ได้นะครับโรงเรียนไม่ให้โดนเนี่ยโรงเรียนที่แปรสภาพฉันก็จะมีครูส่วนหนึ่งก็สมัครใจอยู่ต่อเป็นองค์กรมหาชนครูจำนวนหนึ่งไม่สมัครใจก็กลับไปอยู่กรมสามัญหรือสพทเสร็จแล้วก็รับครูรุ่นใหม่เข้ามาอายุ20กว่าฉะนั้นเนี่ยโรงเรียนไม่ให้โดนผมบอกครูเนี่ยจะเหมือนอูดมีสองโหนกโหนกหนึ่งก็ครูเก่าโหนกหนึ่งก็ครูใหม่นะครับอาจารย์ก็บอกคำพูดนะครับฉันพูดว่าพยายามแลกเปลี่ยนบุคลากรกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์พยายามไปแลกเปลี่ยนกับสวนกุหลาบหรือเตรียมกับโรงเรียนในต่างประเทศนะครับซึ่งตอนนี้ก็ทำอยู่ส่งไปสังเกตการฝึกอบรมพยายามให้ครูได้ทำผลงานดีเด่นส่งบทความไปตีพิมพ์ตอนนี้ครูเรียนไม่ดนก็เริ่มทำงานวิชาการได้เรามีครูที่จบปริญญาโทปริญญาเอกอยู่พอสมควรก็จะไปเน้นเรื่องพัฒนาคนแล้วก็ให้ความสำคัญของการประยุกต์ศาสตร์ใช่ไหมครับต้องช่วยกันวางวิสัยทัศน์ร่วมกันสร้างความสามัคคีสร้างการทำงานร่วมกันอันนี้เห็นไหมครับว่ามันไม่ใช่เรียนเก่งอย่างเดียวนะต้องมีวิจิตใจพร้อมจะทำงานเพื่อสังคมไทยแล้วเพื่อความเป็นไทยตลอดเวลาเป้าหมายต้องตั้งเป้าแล้วก็ปรับพยายามทำเรื่องภาษาอังกฤษให้ได้นะครับเพื่อเด็กจะได้รู้ภาษาอังกฤษดีขึ้นนะครับเกณฑ์การจบหลักสูตรก็ยืดหยุ่นอย่างที่ผมบอกว่ามันไม่ใช่เรียนทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นต้องเรียนอะไรที่เด็กเขาชอบเฉพาะเช่นดนตรีกีฬาทักษะพยายามเน้นเรื่องการจบสิทธิบัตรซะนะครับเห็นไหมคือมันนำไม่ใช่แค่ทำงานได้เน้นเรื่องคนเก่งต้องมีจิตวิญญาณช่วยเหลือคนอื่นเป็นภารกิจสำคัญเพราะฉะนั้นต้องสร้างคนเก่งที่อยู่บนพื้นฐานของความดีนะครับส่งเสริมให้ครูได้เปิดหูเปิดตาทำแผนแม่บทไอทีนะครับแล้วก็สื่อสารอันนี้เป็นประมาณ16ประเด็นที่ผมให้ทางเรียนไม่โดนเขาช่วยสกัดมาว่าช่วงที่อาจารย์นั่งอยู่กับเรา4ปีมันมีอะไรที่สะท้อนแนวทางของอาจารย์สิปนนท์บ้างนะฮะอันนี้ก็อาจารย์นั่งประชุมกับอาจารย์ธงชัยแล้วก็ผมโอเคนะครับต้องโรงเรียนมหิดลแห่งเดียวไม่พอต้องพยายามสร้างโรงเรียนแนวนี้
ทั่วประเทศแล้วมหิดลก็เป็นพี่เลี้ยงตอนนี้ก็มีโรงเรียนจุฬาภรณ์12โรงแล้วก็ไปช่วยสปท. School in School อีกเท่าที่เรามีแรงนะครับเพราะฉะนั้นก็มันมหิดลมากกว่าโรงเรียนประจำที่ไม่ใช่แค่อยู่หอพักแต่ต้องออกแบบกิจกรรมกับบรรยากาศการเรียนรู้ให้ได้24ชั่วโมงนะครับนะครับอันนี้ก็คงจะเป็นเฟรมสุดท้ายว่าอาจารย์ได้ช่วยเราที่โรงเรียนมหิดลอยู่4ปีปี44ถึงปี48แต่จากแนวคิดโรงเรียนมหิดลผมจำว่าตอนนั้นเนี่ยเราก็เริ่มไปช่วยจุฬาภรณ์แล้วนะครับซึ่งมันก็เติบโตมาแล้วก็มีโครงการเรียกว่าผมเรียกมหิดลอาชีวศึกษาเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์แล้วก็มีโรงเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในมหาลัยในกำกับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องการศึกษาของเด็กที่มีความสามารถพิเศษเนี่ยจะเป็นงานชิ้นสุดท้ายที่อาจารย์ทิ้งไว้ให้เรานะครับแล้วก็จะมีเด็กออกมาจากระบบนี้ขณะนี้เนี่ยเกือบ 5,000 คนนะก็สำคัญว่าเราจะรับไม้ต่อจากอาจารย์ยังไงนะครับเด็กที่ได้รับการดูแลค่อนข้างดี 5,000 คนไม่ใช่วิชาการอย่างเดียวเด็กที่ถูกสอนมาว่าจะทำอะไรเนี่ยต้องมีจิตวิญญาณที่จะช่วยเหลือสังคมนะครับเป็นคนเก่งที่โยนพื้นฐานของความดีนะครับก็คงจะยุติการบรรยายไว้เพียงแค่นี้ให้ขอบคุณมากครับกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์กฤษณะผมไม่ทราบว่ามีใครมีคำถามไหมคะถามได้นะครับเชิญค่ะอาจารย์เชิญฮะไฮเชิญสวัสดีเกิดโลภะจริตกำเริบนะฮะเพ้อฝันไปสองเรื่องเรื่องมันเป็นไปไม่ได้ทั้งสองเรื่องผมคิดว่าเรื่องแรกคือถ้าเราอายุน้อยลงแล้วได้ไปอยู่ในโรงเรียนพวกนี้เนี่ยคงจะมีความสุขมากนะก็เห็นพระปรีชาญาณของสมเด็จพระเทพไอ้ข้อ15เนี่ยมันจริงๆนะครับมันก็เป็นไปได้อันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยทำไมนะนายกรัฐมนตรีมนตรีศึกษามนตรีวิทยาศาสตร์ของเมืองไทยจะได้มาฟังอาจารย์บรรยายบ้างนะฮะอย่างที่พูดให้เราฟังเนี่ยแต่ห้องเท่านี้คงไม่พอนะเพราะเขาเปลี่ยนเรื่อยนะเราต้องใช้ห้องประชุมใหญ่นะนั่นเป็นสิ่งที่แวบขึ้นมาในใจอยากจะเสริมนิดนึงนะครับเพิ่นตัวเองก็ไม่มีโอกาสลูกก็ไม่มีแต่ว่าหลานมีเนี่ยอาจารย์พูดถึงว่าเมืองไทยเนี่ยเขาเสริมยังไงระดับมัธยมปลายจะเข้ามาเท่าไหร่ก็ดูจะมีเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาบ้างนะครับแต่เสริมระดับกลางระดับต้นโรงเรียนประถมเนี่ยป.5 ป.6 ป.3 ป.4 ป.5 นะฮะเขาจะจำกัดมีเป็น national competition ในอเมริกานะฮะมาทำงานเป็นทีมแล้ว solve ปัญหาแข่งกันทีมเนี่ยไม่จำกัดอาจจะ20 30คนก็ยังได้แต่ยิ่งมากเนี่ยไม่ใช่ว่ามันช่วยนะครับเพราะเวลามันจำกัดมากมันก็มารุมมาตุ้มนะฮะทำให้จัดการไม่ดีบางที2คนหรือ3คนก็เก่งอันนี้มันก็จะมาเสริมฮาวาร์ดการ์ดเนอร์ที่ท่านอาจารย์พูดถึงคือการทำงานเป็นทีมการแบ่งงานการบริหารจัดการนะฮะมีโรงเรียนหนึ่งชื่อ Half Street ชนะมาถ้าผมจำไม่ผิด30ครั้งจาก32ครั้งสุดท้ายนะโรงเรียนพวกนี้เนี่ยเป็นโรงเรียนใกล้ๆเป็นโรงเรียนต้องแบบ gifted ระดับนั้นนะครับเขาจะเลือก1ใน100นะฮะเปอร์เซ็นต์ไทยต้อง99แล้วก็ใน school district เนี่ยก็จะมี1โรงเรียนเดียวคล้ายๆเพราะเป็นอะไรล่ะเป็น resource เพราะว่าจัดทุกโรงเรียนมันก็ไม่ไหวนะครับระดับกลางระดับบนเนี่ยมันได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามันเรียนเหมือนมหาวิทยาลัยมันเดินเรียนนะฮะอเมริกานี่เขาทำมามากแล้วว่าอย่างแมทเก่งเนี่ยก็บวกไป1ชั้นโอ้ยังเก่งกว่าก็บวก2ชั้นนะฮะแต่ว่าภาษาอังกฤษธรรมดาก็มาเรียนที่เดิมวิทยาศาสตร์ด้อยก็ลบ1ลบ2เพราะนั้นเขาจัดการได้ค่อนข้างง่ายอยู่แต่ว่าเด็กที่กิฟเต็ดจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่สูงกว่าชั้นปกติถึง2ชั้น2ชั้นแล้วมันยังเรียนเขาเรียนกัน50นาทีเด็กพวกนี้อาจจะเรียน10นาทีแค่นั้นเองนะได้เรื่องหาสาระหมดละ2ชั้นเหนือกว่าแล้วก็ยังใช้เวลาน้อยกว่าด้วยเขาก็เนี่ยเสริมอย่างที่ว่าก็ให้ไปเรียนอย่างอื่นนะฮะให้ไปเรียนอย่างอื่นอันนี้ผมว่าถ้าเมืองไทยทำต่อไปนะครับมีจัดการแข่งขันลักษณะทำนองเนี่ย
ก็เรียนฝากไม่ทราบท่านยังแอคทีฟหรือยังผลักดันได้อยู่หรือเปล่า มันก็อาจจะเป็นนะฮะประโยชน์ที่เราจะทำในระดับกลางและระดับล่างได้ด้วยผมก็ทำได้เท่ากับคนอายุผมเรียกอะไรนะวัยชราตอนต้น ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวนี้หลายหลายคนผมไปงานศพหลายท่านอายุ105ปี108ปีนะฮะอาจารย์อะไรทั้งความสามารถทั้งขยันทั้งทำสิ่งที่ดีนะครับผมคิดว่าน่าจะอยู่ไปอีกนานอีกอันหนึ่งเนี่ยมหาวิทยาลัยเขาลงมาช่วยแม้แต่อย่างนี้นะฮะเผอิญหลานผมเนี่ยอยู่แถวชิคาโก้ Northwestern เนี่ยเขามาจัดซัมเมอร์คลาสอาทิตย์เดียวนะฮะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ใครเข้ามาได้เขาก็เทสเนี่ย 99.9 อะไรพวกนี้นะแล้วก็เอาเข้ามาเด็ก3ขวบ4ขวบ5ขวบก็เอามาสอนนะฮะเป็นชั้นของเขาแล้วก็สอนให้เหมาะกับความรู้ของเด็กที่จะรับได้น่าสนใจมากนะฮะแล้วมันก็ทำให้ทำไมพ่อแม่ก็ไม่คิดว่าเด็กจะมีความถนัดในเรื่องเหล่านี้นะแล้วมันก็ขึ้นมาได้อันนี้ก็ฝากใครที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนะมหาวิทยาลัยของไทยควรจะทำอย่างนี้ให้มากขึ้นเก็บสตังค์แพงนะฮะไม่ใช่ถูกๆ300เหรียญ400เหรียญอะไรต่อ 4-5 วันเนี่ยนะพ่อแม่ก็แข่งขันเพื่อจะส่งไปเพื่อที่จะหาว่าลูกของตัวเองเนี่ยสนใจในด้านอะไรบ้างนะครับอีกเรื่องนึงที่อาจจะเป็นคำถามอาจารย์บอกว่ายกตัวอย่างญี่ปุ่นSony Walkman คาราโอเกะอะไรซึ่งผมก็เห็นด้วยว่านักวิทยาศาสตร์จะวิทยาศาสตร์อย่างเดียวไม่ได้อยู่ในแลบไม่ได้ซึ่งผมก็เห็นด้วยแต่ว่าผมไม่ค่อยเชื่อว่าทุกคนจะทำได้อย่างนั้นอาจจะบางคนที่เก่งเฉพาะในแลบเราน่าจะต้องสร้างกลไกที่เสริมไหมให้เด็กคนอื่นที่เป็นทีมขึ้นมาที่จะดึงออกไปได้บางคนเขาอาจจะ Excel ทางเดียวนะมันมี8ด้านเขาอาจบางคนเขาอาจจะลึก1ด้านก็ให้ก็อยู่ในนั้นไปแต่ว่าต้องมีใครที่จะไป extract แล้วก็ดึงเหล่านี้มาแล้วก็มา product ที่จะเป็นประโยชน์ของประเทศต่อไปนะครับแล้วก็ประการสุดท้ายยังไม่ค่อยชัดว่าอาจารย์เอาการ์ตูนของอาจารย์โกศลและของอาจารย์เองเนี่ยนะแล้วผมก็คอยดูว่าลูกของเมืองไทยมันจะเป็นยังไงแต่อาจารย์ยกตัวอย่างมันก็เหมือนของเข้าหมดนะฮะอันนี้ที่ยังติดใจอยู่ลูกของเมืองไทยคืออะไรขอบ